สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสุภูสุคนเนาะค่ะวันนี้ช่องสรรหามาฝากนะคะวันนี้พี่น้องดอกไม้งามงามพี่น้องดอกไม้ดอกกล้วยไม้ยุคขางบ้านเนาะค่ะพี่น้องเลี้ยงมา7-8 ปีแล้วพี่น้องเขาออกดอกเขาจะออกประจำทุกปีน่ะละจ้าแต่ว่าวันนี้เรามาสิเอาน้ำมาให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำเนาะจ้าเนาะภูมิใจเสนอนะคะความสวยงามของดอกกล้วยไม้ช้างกระค่ะที่เราเพียรเลี้ยงนะคะลักษณะดอกของเพิ่นกะเนาะพี่น้องนี่มันก็จะเป็นสีขาวอมชมพูมีจ่ำสีชมพูเนาะชมพูออกม่วงค่ะกลิ่นหอมค่ะหอมพี่น้องหอมกินธรรมชาตินี่หอมเอียงที่บอกได้ยากเนาะธรรมชาติสร้างสรรค์นี่ค่ะเป็นกลิ่นธรรมชาติเนาะค่ะมีเหงาเดียวพี่น้องแต่ว่าเพิ่นออก3ช่อด้วยพี่น้องค่ะช่อลักษณะดอกหนาแข็งคงทนพี่น้องคงทนแล้วก็ย้ำอีกว่าหอมมีความหอมนะคะค่ะดอกนานาใบนานาใบใหญ่ๆใบนานาคือกันค่ะเลี้ยงง่ายพี่น้องอยู่กับเรานานแล้วเนาะค่ะมะลินน้ำค่ะนี่ก็จะเป็นรากของเขาระยงระยางค่ะรากหากเพิ่นค่ะมึงมาส่งกลิ่นหอมอยู่ข้างบ้านค่ะหอมไหมคะค่ะพี่น้องจ้าอยู่ใต้ต้นแคนี่แหละค่ะโดนๆเพิ่นออกดอกเท่านึงนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็อยู่ได้โดนเนาะจ้าเพิ่นจะออกประมาณหน้านี่แหละพี่น้องหน้าหนาวนี่แหละออกดอกค่ะกว่าจะร้อยกะอยู่โดนอยู่ให้เฮาได้ชื่นชมโดนคุ้มค่าอยู่พี่น้องจ้าโดนๆออกดอกก็ได้จ้ะรากใหญ่ใบใหญ่พี่น้องค่ะออกดอกเท่านึงได้อยู่ได้เป็นเดือน2เดือนเพิ่นได้พี่น้องค่ะเฮาก็บ่ได้ดูแลอีหยังเพิ่นมากมายเด้เพียงแค่ว่าเฮาก็เอาทานเอาอันเขาเอิ้นหยังคุยบักพร้าวค่ะเพื่อสิเก็บความชุ่มชื้นให้เพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าสิว่าไปแล้วกะแต่ก่อนกะตอนซื้อมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเลี้ยงเพิ่นใหม่ๆเพิ่นสิงามเงาบักใหญ่เด้เนี่ยเต็มกระถางเนาะมีอยู่ช่วงนึงกะยากเวียกยากงานเนาะพี่น้องบ่ได้ดูแลเพิ่นก็เลยเกือบตายเบิดพี่น้องซั่วงงเงี้ยเบิ่งเหลืออยู่ซ้ำนี่เนาะจ้าพี่น้องก็เลยมาเลี้ยงเอาเฮาก็สิฟื้นขึ้นแม่นซ้ำนี่เฮาไปซื้อเอาใหม่นี่ก็ยังแพงอยู่เด้พี่น้องจังกระถางจังซี่เนาะพี่น้องกล้วยใหม่ไปเบิ่งในร้านน่ะแพงค่ะนี่จ้าพี่น้องร่องรอยแห่งความคงทนโดนนานเนาะพี่น้องเพิ่นอยู่น้ำโดนแล้วเนาะจ้าพี่น้อง 7-8 ปีค่ะไปซื้อมาจากตลาดอินโดจีนมีตำนานเด้พี่น้องอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะซื้อจากคนลาวพี่น้องเพิ่นเอาคำมาขายค่ะถึงจะซื้อมาตั้งนานแต่เราก็จำได้ขึ้นใจค่ะใบใหญ่ใบหนาดอกกะหนาเนาะค่ะพี่น้องดอกหนาเพราะเหตุหนาจึงคงทนอยู่ได้นานค่ะก็หนาของดอกของใบ 7-8 ปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเนาะแต่ก่อนถึงกับไปส่งของเนาะค่ะไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี่พอไปจังหวัดมุกดาหารก็ไปเห็นเพิ่นอยู่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็ซื้อเพิ่นมาเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงที่แรกเนาะพี่น้องกระต้นน้อยๆนึงบ่แม่น5 6ใบเท่านั้นหรือพ่อจะบินี่ล่ะพ่อเป็นนางน้อยๆนี่ล่ะพี่น้องค่ะก็มาเลี้ยงเอาค่ะเลี้ยงเขาแล้วเราก็ได้ชมความสวยงามเนาะค่ะได้ดมกลิ่นความหอมๆหอมๆอ่อนๆเนาะพี่น้องความหอมของธรรมชาติน่ะชักสิว่าแหมหอมอีหลีเด้อพี่น้องค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์นี่เป็นที่อัศจรรย์พี่น้องเนาะหอมค่ะ
มาโหดน้ำให้เพื่อนพี่น้องเอาน้ำมาฉีดให้เขาให้รางวัลเขาหน่อยเขาให้เราเขาให้ดอกให้เราได้ดูได้ชื่นชมได้สบายใจค่ะรดน้ำให้เขาก็เอาถ่านใส่มั่งแล้วก็คุยบักพร้าวใส่น้ำแน่เพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะจ้าธรรมชาติค่ะเลี้ยงธรรมชาติรดแต่น้ำนี่แหละพี่น้องฮอร์โมนปุ๋ยบำรุงนี่โอ้ยแทบสิบ่พอเลยล่ะพี่น้องเขาดูแลง่ายค่ะเลี้ยงแบบง่ายๆจ้ะเลี้ยงแบบง่ายๆหนูเป็นกล้วยไม้ที่มีชื่อว่าช้างกะค่ะหนูสวยมั้ยคะงามพี่น้องปลูกไว้ข้างบ้านหอยใบเตยต้นแต่ต้นแคร์เดี๋ยวก่อนก็เป็นต้นนี้เป็นดอกมาเบิ่งใบเพิ่นจ้าพี่น้องใบใหญ่นี่คงสิเป็นเชื้อราได้พี่น้องได้มาใบเพิ่นใบใหญ่ๆหนาๆได้พี่น้องหนามากใหญ่ใบหนาค่ะนี่หนาๆ